ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเบนปุญญาพรนักแสดงสาวตาคมสุดแซ่บที่วันนี้จะมาเปิดใจหลังเจอดราม่าหนักโพสต์ภาพไม่เหมาะสมและเผยเส้นทางสายมูขั้นสุดใช้ชีวิตบนพื้นฐานของหมอดูว้ายอะไรจะขนาดนั้นนะพร้อมเปิดเผยเหตุการณ์ปรี๊ดแตกกับนักแสดงสาวปริศนาลั่นไม่ขอเผาผีกันจ้าว้ายแต่จะเป็นใครนั้นไปถามเธอกันเลยดีกว่าขอต้อนรับสาวใต้ตาคมน้องเบนปุญญาพรแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับน้องสาวของเรานะคุณเบนซ์บุญพรสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญถอดแมสได้เพราะมีการตรวจ ATK ทั้งแขกรับเชิญทีมงานและพิธีกรพร้อมทั้งดำเนินรายการภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นค่ะต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เบนซ์มาวันนี้ได้เนี่ยหนึ่งสาเหตุแล้วนะคือหนึ่งเขาชอบคุยแซ่บโชว์อยู่แล้วแต่สาเหตุหลักเลยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เป็นหนึ่งและเดี๋ยวไล่ฟังว่าเพราะอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีฮอตของพี่เบนซ์เลยนะมากคือจะบอกว่าอยู่ในวงการมา20ปีแต่มีช่วงหนึ่งอ่ะอยู่ๆก็คือโหโถมเข้ามาเลยนั่นก็คือดราม่าต้นปีใช่ไหมใช่ตั้งแต่ต้นปีเลยดราม่าแรกอ่ะให้พี่เบนซ์บอกแล้วกันเกิดอะไรขึ้นเบนซ์ก็คืออันแรกอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นแบบว่าการเบนซ์ถ่ายรูปเฉยๆแล้วคือเอาเรฟเฟอเรนซ์อันเนี้ยมาจากเมืองนอกค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าแค่เอาเท้าค่ะไปพาดคอนโซลรถแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันช่วงละครออนแอร์ก็เลยในคิดในแคปชั่นอันนั้นนะคะเบนซ์อะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคิดอะไรไม่ออกด้วยแหละว่าเราจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเขียนแบบโปรโมทละครไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในผลที่ตอบรับกลับมาเนี่ยมันก็จะมีกระแสว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเอาไปพาดแบบนั้นเพราะว่ามันมีแม่ย่านางรถมีอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะกระแสอีกกระแสนึงที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนมันถึงคิดในแง่ลบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการแบบว่าที่เบนทำแบบเนี้ยเพราะว่าแบบเบนเงียบไปหรือเปล่าเบนต้องการหิวแสงหรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ากระแสตีกลับมาอันนี้รับไม่ได้ใช่ไหมคือเบนรับไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้อะค่ะเพราะว่าจริงๆเราทำงานมาถึงเนี้ย20ปีแล้วแล้วก็ด้วยการทำงานของเราเนี่ยคือจริงๆเราก็ผลงานที่ออกมามันก็มีการันตีมากมายในรางวัลที่เราได้รับแล้วก็ทุกครั้งที่เบนเล่นละครเนี่ยอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่บอกคือเบนจะต้องมีครู acting คอยแบบคอยเคลียร์เรื่องการแบบว่าบีฟบทเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เราอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่บางทีเราไม่จำเป็นที่ต้องบอกทุกคนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราในละครแต่ละเรื่องเนี่ยเราทำการบ้านหนักมากแต่ในสิ่งที่เบนได้รับกลับมาเบนก็รู้สึกแบบเบนเสียใจอ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรค่ะแล้วเบนมีเข้าไปตอบโต้บ้างไหมคะคือตอนแรกอ่ะก็รู้สึกแบบตลกเนาะไม่ได้ตอบโต้อะไรค่ะก็ไม่ได้อะไรแต่พอมาหลังๆอ่ะคือมันเหมือนกับข่าวมันเขียนโจมตีเยอะแล้วก็เขียนมาบอกว่าทำไมช่วงนี้คือแบบหิวแสงหรอทำไมถึงเอามาแบบพลิกตัวเองเป็นต่างๆนะคือเขาเขียนเยอะอะค่ะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยถ้างั้นเราก็ต้องออกมาพูดบ้างแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่พูดเรานิ่งมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ถึงขั้นอยากจะปิด IG เลยเหรอก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะ รู้สึกน้อยใจอ่ะพี่คือไม่อยากอ่านแล้วว่าคอมเมนต์ข้างนอกจะว่าไงบ้างใช่ขอปิดเงียบๆอยู่อยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งอ่ะเหมือนสมมติว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเบนก็จะเป็นเหมือนมีโลกส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันสมมติเราจะมีเพื่อนเราก็จะมีเฉพาะกลุ่มเนี้ยที่เป็นเพื่อนของเราเราก็จะไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าไปหลายกลุ่มหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่านี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะแต่แบบกระแสก็คือจะโจมตีเรากลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอางี้ดีกว่างั้นไหนๆก็ไหนๆมาอยู่ที่รายการแล้วอยากจะฝากอะไรบอกถึงคนที่แบบว่าเขาดราม่าเราตอนนั้นไหมคะคือเบน่าอยากให้ทุกคนมองเป็นว่าคือภาพที่ถ่ายไปอะค่ะมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเป็นแฟชั่นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยอะไรเงี้ยคืออย่าให้ทุกคนแบบมองไปด้านอื่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอรูปนี้เสร็จออกมาใช่ไหมคะมันจะมีอีกรูปนึงที่เบนอะไปเหมือนลงเป็นแบบเหมือนสาวว่ายน้ำอะค่ะแล้วทุกคนก็จะแซวบอกว่าอุ๊ยวันนี้เบนเหยียบพระธรณีอีกแล้วผิดหรือเปล่าคือจะเป็นเรื่องแบบเรื่องขำอารมณ์แบบประมาณเนี้ยคือเบนก็เลยคิดจะแบบเอ๊ะทำไมคนมันแบบไปเรื่อยเนาะกระจายไปเรื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนยิ่งพูดยิ่งเยอะเข้าใจเข้าใจเหมือนน้ำก่อไฟในฟืนนะใช่แต่จะบอกพอหลังเกิดดราม่านี้ปั๊บเนี่ย IG ของเบนซ์นี่คือแซ่บหนักมากมันแซ่บที่ทำที่แซ่บเนี่ยค่ะเพราะว่ามันคือละครที่เราได้รับเล่นก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยมันก็
เป็นการพลิกบทบาทด้วยแหละในการที่เราเหมือนกับว่าเราโตขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยบทบาทที่เราได้รับอะค่ะมันโตขึ้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่พลิกตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดิม อันนี้คือการทำงานของเราใช่ไหมคะอันนี้คือมันเป็นเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องทำอะไรเงี้ยค่ะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่มุมมองของคนนะว่าจะมองแบบไหนเป็นยังไงแสดงว่าก่อนหน้านี้เบนไม่ได้แซบลง IG เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือบทที่เราได้รับเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบว่ายังไงนะคือจะเป็นนางเอกที่แบบว่าร้องไห้เยอะๆหวานหวานหวานเรียบร้อยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าบทใหม่นี่คือเราแซบกว่าชุดว่ายน้ำมาอ๋อแซบกว่าบิกินี่สองชิ้นเข้ามาเลยแซบกว่าค่ะแล้วก็ด้วยความที่เหมือนกับคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นที่เบนได้รับก่อนหน้านี้ค่ะที่แบบว่ามันก็มีเป็นข่าวอีกตอนนั้นที่บอกว่าเล่นกับพี่ออยธนาค่ะแล้วก็ในฉากสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระแสขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันก็คืองานของเราอะเราก็เลยอยากจะแบบพัฒนาตัวเองไปตรงนั้นด้วยงั้นพี่ถามได้ไหมระหว่างเวอร์ชันเก่าสายหวานกับสายแซ่บเซ็กซี่เนี่ยอันไหนเป็นเรามากที่สุดในชีวิตจริงจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบในความแบบเซ็กซี่อยู่แล้วนะตั้งแต่ตอนแรกๆที่เข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ตอนแรกโชว์ไม่ได้คือตอนนั้นมันเหมือนกับตอนนั้นมันยังเด็กมันยังไม่มีโซเชียลอะไรแบบนี้ด้วยแหละไม่มีโซเชียลด้วยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่เราได้รับอะค่ะมันจะเป็นเหมือนกับแนวแบบเรียบร้อยมากไม่ได้พลิกบทบาทแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงอะคือตอนนั้นนางเอกจะไม่สู้คนแต่ตอนนี้คือนางเอกมันจะสู้คนแล้วอะมันก็เลยแบบว่าเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาบอกว่าเราถ่ายรูปแซ่บลง IG เนี่ยเพื่อสร้างกระแสให้มีงานอย่าบอกเลยเขาคือเบนก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นงานของเบนเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอยากให้มองถึงการพัฒนาตัวเองมากกว่ามองตรงนั้นมากกว่าไม่ได้มามองแบบว่าหิวแสงหรือกระแสหรืออะไรเพราะว่าจริงๆการทำงานมา20ปีอ่ะแสงมันโดนที่หนูอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าทุกคนจะต้องเราจะต้องทำอ่ะเพราะว่ามันทำด้วยผลงานของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้เวลาตื่นมาตอนเช้ามองตัวเองในกระจกอ่ะค่ะเรามองว่าเราเซ็กซี่ไหมจริงๆเบนก็เป็นคนที่เซ็กซี่ได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบว่าหวือหวาแบบมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่ออกกำลังกายและเล่นฟิตเนสแล้วก็มีเวลาว่างก็เลยแบบว่าอุ๊ยอยากจะโชว์หุ่นของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากจะแซ่บบ้างนะตอนนี้ผู้หญิงอะเนาะมันจะมีช่วงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแหละที่มันจะแบบโชว์ได้อะคุณก็เป็นไม่แต่เป็นพูดจริงๆนะถ้าสมมติว่าคุณอะสมมติว่าสมมติตอนเนี้ยเลข3แล้วถ้าคุณแบบไป40หรือแบบอายุเยอะไปกว่านี้เอาเวลาไหนมาเซ็กซี่อะพี่บอกเบนก่อนว่า40กว่าก็ยังเซ็กซี่ได้พี่รู้จักผู้หญิงหลายคนที่40กว่าแล้วโคตรสวยเลยจริงเหรอใครเนี่ยบอกพูดไม่ได้สิเอาพูดหน่อยสิไม่เอาไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าพูดทะเลาะกันเรื่องของความแซ่บค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เบนเนี่ยคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยอะไรนะต้องแซ่บเซ็กซี่เลยทำให้มีงานสร้างกระแสแต่จริงๆอ่ะจะบอกเลยว่าไม่ใช่มาเพราะการมูใช่ชอบมากเขาบอกว่าเบนชอบสายมูตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเหรอใช่ค่ะนี่คือก่อน20ปีที่แล้วอีกเหรอใช่ค่ะทำไมถึงมีความเชื่อขนาดนั้นคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบอ่านดูดวงค่ะเมื่อก่อนมันจะมีหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์แบบประมาณว่าหนูจะเป็นคนที่ก่อนที่ประกวดอาชีพอะค่ะมันก็จะมีเหมือนกับเพื่อนๆอะที่เขาจะไปแบบว่าเหมือนไปดูดวงกันตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะแล้วก็มันจะมีเพื่อนแบบแนะนำบอกว่าเนี่ยถ้าแกประกวดอาชีพนะไปอาบน้ำแสงจันทร์เลยแล้วเดี๋ยวจะได้รางวัลแน่นอนหนูก็ไปนะแล้วก็จะมีแบบอาจารย์คนที่คอยช่วยอะค่ะ12แบบเหมือนต้องไปอาบ12วันในเวลานี้แต่หนูก็ไปกับแม่หนูนะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเดี๋ยวมันน่ากลัวหรือเปล่าอาจารย์อาบน้ำแสงจันทร์คืออะไรคือยังไงอะคะจริงๆการอาบน้ำแสงจันทร์เนี่ยหรือการอาบน้ำเขาเรียกเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเขาเชื่อกันว่าการล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยจะเสริมสิ่งที่ดีกลับเข้ามาในชีวิตในคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยอ่ะอาบน้ำแสงจันทร์คือแบบว่าคืออะไรคือเขาเชื่อกันว่าเขาเชื่อโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราอยู่กับพระอาทิตย์อยู่แล้วแต่พอในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยน้อยคนจะได้อาบแสงจันทร์นั้นตำราโบราณเนี่ยว่าการอาบน้ำแสงจันทร์จะเสริมให้คนที่ได้อาบมีเสน่ห์มีความนิยมชมชอบต่างๆแม่อธิบายพี่ฟังตอนที่บอกว่า12คืนติดอาบน้ำแสงจันทร์ใช่อธิบายกับคนที่แบบโง่มากเลยนะค่ะทำยังไงมันก็คือเหมือนอาบน้ำมนต์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปรับแสงพระจันทร์แล้วก็อาบให้มันแบบว่าตรงวันหมายถึงน้ำมนต์อยู่ในตุ่มอย่างเงี้ยใช่ในตุ่มแล้วก็อาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดิน
แล้วก็คือแค่นั้นแล้วก็เหมือนกับว่าก็สวดมนต์อธิษฐานว่าเออขอจิตหนึ่งข้อว่าเราอยากได้อะไรตอนนั้นไม่ในหัวพี่คิดว่าแบบพอเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนแบบนอนไม่รู้ไม่ได้ทะลึ่งนะคือนอนเปลือยไม่ใช่ไม่ใช่ก็หนูก็เหมือนแบบว่าใส่กระโจกอกค่ะหรือบางตอนนั้นหนูจำไม่ได้แล้วเพราะมันเด็กมากค่ะหนูน่าจะแบบว่าใส่เป็นเสื้อผ้าแหละแล้วก็อาบรดน้ำแบบทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะเหมือนอาบน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้ในภาพนี้ป่ะอันนี้ก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้เล่นนะคะมนตรามหาเสน่ห์อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันลักษณะแบบนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะของหนูเนี่ยหนูจะเป็นเหมือนใส่แบบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะดิบๆหน่อยเหมือนอ่างอะค่ะอ่างธรรมดาแล้วก็ตักอาบแค่นั้นเองอาจารย์แล้วก็เวลาคนสมัยนี้ยังอาบน้ำแสงจันทร์จริงๆต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องของโบราณที่เขามีความเชื่อแบบนี้ใครเชื่อแล้วสบายใจก็ลองทำกันดูมันเพื่อความสบายใจนะพี่แล้วเขาขออะไรอาจารย์ก็ขอเรื่องการงานขอเรื่องการเงินโดยส่วนใหญ่คนทำงานที่ต้องการมีชื่อเสียงมีเรื่องของการเงินที่ดีเนี่ยเขาจะไปอาบน้ำแสงจันทร์กันแต่อาจารย์ถามนิดนึงเบนขาหลังจากที่เราอาบน้ำแสงจันทร์ถึง12วันด้วยกันมีพิธีกรรมอย่างอื่นอีกไหมไม่มีค่ะมีแค่อันนี้อันเดียวอาจารย์คือเขาเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเนี่ยให้อาบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่เราจะไปประกวดแค่นั้นเองไม่แต่หนูอยากรู้อันนี้อยากรู้ยังไงเราอาบแสงจันทร์โดยที่เราไม่เปียกได้ไหมคะแบบเหมือนคือในจินตนาการอ่ะแค่ออกไปให้เหมือนนอนเหมือนนอนอาบแดดโดนแสงจันทร์อ่ะแสงจันทร์ได้ไหมจ๊ะกลัวไม่เปียกได้ไหมดิฉันชอบพิธีกรสองคนของดิฉันมากนะคะดิฉันรักเขามากเลยนะคะเพราะเขาไม่รู้เราไม่เคยรู้ทำได้ไหมจ๊ะแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นพิธีกรรมมันต้องมีน้ำผสมน้ำจากพระแม่คงคาน้ำผสมนู่นนี่นั่นค่ะมันต้องมีกระบวนการของเขาอ้าวแต่คุณพี่ต้องบอกกันนะครับว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่หลังจากเธออาบน้ำน้ำแสงชั้น12คืนติดกันค่ะดัชชีได้เท่าไหร่ได้อันดับรองอันดับหนึ่งโอ้โหก็ได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งค่ะได้ตำแหน่งมาแบบงงๆด้วยนะคะวันตอนนั้นปีไหนเนี่ยปี2004ค่ะแล้วก็คือจริงๆอ่ะไปกับเพื่อนด้วยนะคะคือเพื่อนน่ะตั้งใจว่าต้องได้แน่นอนเพื่อนได้อันดับหนึ่งใช่เพื่อนต้องได้แน่นอนไม่ค่ะตอนนี้ เพื่อนไปอยู่อเมริกาสบายใจแล้วตอนนี้ ไม่นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ่ะเชื่อการมูเลยไหมเพราะว่ามูตอนครั้งนั้นน่ะแล้วมันได้จริงๆใช่ค่ะก็เชื่อมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็คือมันก็เลยเหมือนส่งผลมาให้หนูแบบว่าเหมือนจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขาเรียกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามันแล้วแต่คนนะคะอันนี้เบ้นบอกก่อนนะมันคือความเชื่อของบุคแล้วแต่คนแล้วก็มันคือความสบายใจในแต่ละวันที่เราได้รับ อะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ทุกอย่างที่เบ้นต้องทำเบ้นต้องถามหมอดูใช่ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องตอนนี้คือจะมีหมอดูแบบ5เขาเรียกว่า5ประเภทละคนห้าคนสมมุติออกจากบ้านออกสมมุติว่าไม่เอาอย่างนี้ก่อนเอาศาสตร์แรกก่อนศาสตร์แรกคือซินแสคือให้สินแสมาดูบ้านเหมือนอย่างอาจารย์เป็นหนึ่งสินแสอันแรกก็คือดูห่วงจุ้ยบ้านอันนี้ก็คือหนึ่งอันที่สองก็คือจะดูฤกษ์งามในการออกรถในการออกบ้านก็จะเป็นอีกคนหนึ่งและคนแรกทำไม่ได้เหรอคนแรกทำไม่ได้เป็นคนละศาสตร์กันอ๋อเหรอหนูอันนี้คือเป็นอันนี้คือเป็นของหนูนะอันนี้ต้องคิดเองหรือเปล่าเบนคิดเองเอาเองตลอดชีวิตหนูต่อรอได้รอได้ซื้อบ้านซื้อรถออกรถซื้อบ้านซื้อรถออกรถอะไรแบบนี้อันนี้อันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานล่ะแล้วก็งานก็จะเป็นอีกอันนึงงานดูสะอาดอะไรคะงานก็จะเป็นแบบว่าเปิดไพ่เปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือสมมติว่ามีละครเรื่องไหนนี่หนูว่าหนูโรคจิตเหมือนกันนะเนี่ยนั่งฟังอยู่คิดอยู่เหมือนกันเลยแล้วก็เหมือนสมมติถ้าเล่นละครเรื่องไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเนี่ยอาจารย์อันนี้หนูเล่นดีไหมอ่ะแต่ถ้าอันไหนที่เขาบอกว่าไม่ดีหนูก็ไม่เล่นนะก็ไม่รับเลยงานสมมติว่าเงินเป็นล้านๆวางอยู่ตรงหน้าแต่อาจารย์บอกว่าไม่เอาเออเนี่ยมันบทยังไม่เข้าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ไม่เล่นเหลืออีกสองศาสตร์ใช่แล้วอะไรอีกเนี่ยแล้วก็จะมีถึงขั้นว่าแต่งกายออกจากบ้านต้องดูสีไหมใช่มีอันนี้มีด้วยเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์อันนี้ครั้งนึงค่ะอันนี้คือเล่าของเบนเลยคือวันนั้นน่ะไปถ่ายละครแล้วใส่เสื้อจำไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรอ่ะแต่วันนั้นเนี่ยคือแบบว่าทั้งเหมือนไวลงไวเลทมีปัญหาตลอดแล้วใครที่เข้าฉากกับเราก็คือจะวุ่นวายตลอดแล้วทุกคนก็เดินเข้ามาทักวันนี้เบนใส่สีอะไรออกมาจากบ้านอ่ะใส่เสื้อสีอะไรออกมาจากบ้านอาจารย์ว่ามันเกี่ยวปะเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีจริงพี่เคจริงจริงนะคือสีคือพลังงานพี่พีเคสีนี่คือพลังงานเวลาพี่ชอบใครสักคนหนึ่งบางทีสีมีผลเหมือนกันนะอ้าวอย่างเงี้ยแล้วแต่ละปีบูมเห็นแต่ละปีเขาจะมีตารางสีเราก็ต้องเปลี่ยนทุกปีตามสีนั้นก็ตามสีนั้นแหละค่ะแล้วอย่างเงี้ยทุกวันจันทร์สมมติวันจันทร์เราต้องใส่สีชมพูเราก็จะใส่สีชมพูทุกวันจันทร์
ก็ใช่มันก็จะมีตารางสีบอกว่าอันนี้เป็นแบบมันเป็นบารมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เกี่ยวกับเบนที่สีนี้อ่ะสีนี้ก็เกี่ยวสีเป็นแบบว่าอำนาจอ่าก็เลยพูดนะแล้วก็อำนาจเหมือนกับว่าอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเบนจะพูดอะไรให้ฟังนะมีอะไรเหตุการณ์นึงอีกอยากจะเจอเขามากคนเนี้ยค่ะเนี่ยคนเนี้ยเป็นหนึ่งนะอาจารย์เป็นหนึ่งลูกศิษย์ผมด้วยนะเออเนี่ยคนเนี้ยคือหนูอยากเจอเขามากแล้วติดต่อเขาแบบว่าพี่ที่ผู้จัดการเขานู่นนี่นั่นไม่เคยได้คิวเลยค่ะไม่เคยได้คิวเลยแล้วแต่หนูไปเจอเขาตามงานตลอดแล้วอาจารย์ช่วยมาดูนี่ให้หน่อยดีลายเซ็นอันนี้อีกศาสตร์นึงคือลายเซ็นค่ะก็เลยบอกว่าอาจารย์มาดูลายเซ็นให้หน่อยพอดีว่าหนูจะแบบเหมือนทำธุรกิจอาจารย์ช่วยมาดูให้หน่อยเขาก็แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคิวอย่างงู้นคิวอย่างนี้กับผู้จัดการอะไรเงี้ยยังไม่ว่าอะไรเงี้ยไม่ว่าคืองานเยอะงานเยอะงานดีงานเยอะงานเยอะก็แปลว่ามีเงินเยอะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะดูจากเพชรที่นิ้วก็ได้ครับใช่วิบวับตลอดเวลาแล้วคือเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าเออแบบเจออะไรเงี้ยค่ะเบนก็ทำยังไงดีนะถึงจะได้เจออาจารย์มีพระพิองค์พระพิคเนศอยู่ที่บ้านก็ไปไหว้องค์พระพิคเนศค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอให้หนูได้เปลี่ยนลายเซ็นกับอาจารย์เป็นหนึ่งด้วยเถอะอ๋อไปขอท่านหน้าบ้านใช่หน้าบ้านของตัวเองบอกว่าขอให้อาจารย์เฮ้ยแต่แบบอาทิตย์เดียวเท่านั้นได้เจอโดยการที่เขาไปงานแล้วเขามาบ้านหนูด้วยเราใช่แบบคือมันเป็นอารมณ์แบบรายการนะคะแล้วเขาต้องมาที่บ้านเขาเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ถามก่อนค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยพี่รักเหมือนน้องรักมากคนนี้แบบจริงใจเดี๋ยวก่อนนะคนนี้เป็นน้องเหรอเป็นน้องพี่เป็นน้องพี่บ้าจะ25เองเบนแบนแป๊บนึงในสตูดิโอทั้งหมดนะกูแก่สุดแล้วจริงขอพี่พีเคหน้าไม่ถึงเลยพี่ดูแลตัวเองดีทำไมพี่พีเคยังอย่าเพิ่งเราไม่คุยเรื่องอายุโอเคโอเคต่อพี่จะถามว่าด้วยความที่เขาเป็นหนึ่งเป็นน้องพี่แล้วพี่รักเขามากใช่ไหมแต่พี่อยากรู้ว่าหมอดูในเมืองไทยมันมีเยอะแยะทำไมอยากรู้อาจารย์เป็นหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเหมือนมีพลังบวกอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่น้องดูใน IG อ่ะแล้วเขาที่เขาแบบไปออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเขามีความแบบมานะบักบั่นในชีวิตที่จะลดน้ำหนักตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างอ่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออหนูอยากเจอเชื่อมั่นในคนนี้ใช่ก็เลยเชื่อมั่นในคนนี้ตอนที่น้องติดต่อมาครั้งสุดท้ายที่เราตัดสินใจไปอ่ะเล่าให้ฟังที่เกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องบอกว่ามีไปถ่ายรายการบ้านเขาเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้เราก็เอ๊ะบ้านของเบนเนาะใครย่าใครนะโอเคเอ้ยโง่เฮงเขาดีนี่ก็เลยไปพอไปเจอเขาตอนแรกพอเห็นปั๊บฉันบอกตายโง่เฮงแบบนี้น่าจะวุ่นวายนะทำไมอ่ะเพราะว่าลักษณะของเขาก็เป็นคนโง่เฮงที่แบบทำได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันน่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเจอเขาเนี่ยเขาคงจะมีคำถามเยอะในมุมมองเป็นแบบนั้นอารมณ์เป็นแบบนั้นไม่หรอกมันพูดมากพี่พีเคเข้าใจปะคือมันไปจะไม่ถือไปถึงใดเลยอาจารย์แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นยังไงอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แล้วแต่จนเจอเขาค่ะพอหลังจากเจอเขาที่บ้านเนี่ยก็ได้นั่งพูดคุยกันแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าอาจารย์รู้ไหมว่าหนูเนี่ยต้องมูขอองค์พระพิฆเนศเนี่ยเพื่อจะได้เจออาจารย์ฉันบอกขนาดนั้นเลยหรอเขาบอกใช่อยากเจออาจารย์มากถึงว่าวันหนึ่งนะฉันร้อนลนฉันอยู่ไม่ติดเลยเธอต้องได้มาเจอเธอแบบเนี้ยไม่หรอกจริงๆแล้วหนูรอดด้วยผู้ชายด้วยแหละใจเย็นไม่ต้องพูดออกรายการไม่ได้มันอันนี้การสดพูดไปแล้วนี่เธอพูดไปแล้วอยากรู้ว่าวันนั้นน่ะพอเจออาจารย์เป็นหนึ่งแล้วพี่เบนให้อาจารย์ดูอะไรคะเปลี่ยนลายเซ็นเลยก็ดูลายเซ็นค่ะให้อาจารย์ดูลายเซ็นแล้วก็ดูบ้านก่อนเอาดูบ้านก่อนลากไปดูถึงห้องนอนเลยใช่ดูไปถึงห้องนอนเลยอาจารย์เจออะไรในห้องนอนเบนบ้างครับโอ้โหเจอเยอะมากท่านผู้ชมขาจริงๆต้องบอกว่าด้วยตัวเขาเองลักษณะบ้านฮวงจุ้ยเขาดีแค่ปรับเล็กน้อยเท่านั้นเองเขาก็จะไม่เว้นเว้ออ๋อเหรอใช่ปรับเบนตอนนั้นอาจารย์ไปแล้วปรับอะไรบ้างเกิดปรับห้องนอนค่ะแล้วก็ปรับไอ้ตรงห้องอาหารห้องอาหารนะคะแต่ว่าแล้วก็เหมือนกับไอ้ตรงที่อาจารย์บอกว่าจากห้องไอ้มุมห้องอาหารนะคะตรงเนี้ยแล้วไปห้องครัวอะไรเงี้ยให้แบบเหมือนมีอะไรมาปิดอะไรเงี้ยมีฉากกั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ไปบ้านแล้วบอกว่ามีหุ่นไอรอนแมนแล้วแบบให้เอาออกไปทิ้งมีเปียโนให้ขยับเปียโนหมดเลยเขาพูดอย่างนี้ไหมไม่พูดอ๋อเขาพูดตอนมาบ้านพี่เอาจริงไอรอนแมนออกขยะหมดเลยนี่ในตัวนี้เพราะว่าเอาจะเอาไอรอนแมนนี้ไปไว้บ้านเขาหรือเปล่าพี่ถามจะเอาเขาไม่เอามันเหมือนซากศพพี่หนูไม่เอาเบนพูดแบบนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะไม่ได้ต้องการของใครนอกจากผู้ชายเฮ้ยอาจารย์พูดเองเอาอาจารย์เขาเปลี่ยนลายเซ็นให้เขาแล้วอะถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ว่าชีวิตเขาดีขึ้นไหมจริงๆเดิมเนี่ยที่เราเห็นลายเซ็นของเขามีความยุ่งเหยิงตัดกันไปตัดกันมาพันกันไปพันมาเนี่ยพอเราปรับเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเราแอบดูเขาอยู่ด้านหลังแอบดูเขาตลอดเวลาเราเห็นเขามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเราก็มองว่าจุดเปลี่ยนเขาเริ่มมาแล้วทุกอย่างเริ่มดีขึ้น
แล้วจะดีแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆถ้าเขาไม่อยู่ดีเขาไม่แบบเปลี่ยนตัวเองจนแรงจนเกินไปแบบนี้มากเกินไปแล้วชีวิตตัวเองเปลี่ยนขนาดไหนหนูรู้สึกว่าแบบดีขึ้นนะคะหลังจากวันนั้นใช่พอเขาให้เปลี่ยนลายเซ็นปุ๊บเราเปลี่ยนเลยแม่หนูเปลี่ยนเลยค่ะพอเราเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าตามอาจารย์แบบว่าอาจารย์เขาจะแบบมีแบบสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ทำตามเขาอะไรเงี้ยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าจิตใจหนูนิ่งขึ้นแล้วก็สงบขึ้น อย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ยุ่งเหยิงแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะนี่หนูก็พูดตรงๆเลยหนูอายตัวเองมากเลยบ้านหนูรกมากค่ะหมายถึงก่อนไปหรือหลังไปตอนที่เขาไปอ๋อโอเคแล้วคือเขาบอกว่าเบนเก็บบ้านบ้างนะชีวิตมันก็จะได้ไม่แบบว่าคือมันไม่ได้แบบไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ยมันทำงานเยอะหนูก็ส่วนมากหนูจะนอนในรถตู้ตอนนี้นะคะตอนเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกว่าปกติอะค่ะเมื่อก่อนจะรู้สึกแบบอุ้ยอันนั้นก็ลืมอันนี้ก็ลืมอันนั้นก็คือมันอะไรก็ไม่รู้อะแต่อันนี้คือมันรู้สึกแบบนิ่งขึ้นแล้วก็ไปทีละสเต็ปแบบดิมันคือในกราฟที่ดีอะงั้นตอนนี้เฉพาะบ้านเราสะอาดขึ้นแล้วสะอาดขึ้นดีมากเบนซ์ช่วยสอนน้องชายพี่หน่อย ให้ทำบ้านเตอให้สะอาดกว่านี้เคยไปบ้านเขาไหมไม่ดูเคยไปบ้านเขาเขาสะอาดกว่าบ้านหนูนะโอ้โหพี่มิเคไม่รู้ว่าเขาเก็บแล้วเขาเรียกฟังนะเขาเรียกรกแบบมีระเบียบค่ะอาจารย์อ๋อรกแบบมีระเบียบแล้วก่อนแล้วมีอยู่ครั้งที่บอกว่าไปดูไม่รู้ว่าสินแสหรือหมอดูอ่ะแล้วเขาเจอหน้าเบนแล้วเขาทักเรื่องยายเลยเหรออ๋อใช่อันนี้เดี๋ยวต้องเล่าก่อนคืออันนี้ขนลุกมากจริงๆคือตอนนั้นคือเป็นอยู่ที่เขาเป็นหมอดูอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ไปกับเพื่อน3คนนั่งอยู่ในรถไปด้วยกันนะคะแล้วก็อารมณ์แบบประมาณว่าคือหนูอ่ะก็พูดว่าตอนนี้คุณยายไม่รู้เป็นอะไรคือกินข้าวไม่ได้แล้วก็ตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่3อาทิตย์โดยที่ไม่ทราบสาเหตุหมอเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่ะเหมือนกับเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยมีผู้ชายอ่ะยืนอยู่ข้างๆเขายืนอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็แบบเหมือนเราเป็นญาติๆนะคะแล้วทำไมคุณยายถึงพูดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจค่ะก็ไปเปิดไพ่พอเปิดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหนูยังไม่ได้คือหนูแค่พูดกับเพื่อนนะซึ่งแบบทุกคนไม่น่าจะมีแบบใครรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอปุ๊บเขาก็บอกมาบอกว่าเนี่ยคุณยายอ่ะกลับมาจากหัวหินใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอ่ะเหมือนไปโดนของมาเบน่าเอาไปกวดน้ำแล้วก็ไปที่วัดแล้วเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นแล้วคือเพื่อนหนูทุกคนอ่ะก็มีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ไอ้นี่เลยทำไมเขามาทักเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันไม่มีใครบอกเลยในนั้นน่ะก็ไปค่ะไปเอาไปวัดไหมก็ไปค่ะไปที่วัดเลยก็ยายดีขึ้นภายใน3วันอันนี้มันแล้วแต่เราแล้วแต่บุคคลอีกอ่ะย้ำอีกทีนะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ความเชื่อจริงๆค่ะก็3วันก็คือคุณยายก็แบบดีขึ้นอะไรเนี้ยอาการก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นแบบปกติค่ะแล้วตอนนั้นที่คุณยายโดนหรืออะไรเงี้ยคุณยายเขารู้ไหมเราได้เล่าให้คุณยายฟังอะไรไหมคะก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังค่ะแต่ว่าคือญาติจะรู้อะไรเงี้ยคือญาติก็เลยแบบว่าอ่ะถ้างั้นก็ลองทำดูแล้วกันเพราะว่าเหมือนคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคนในครอบครัวหนูอะไม่มีใครเชื่อค่ะ มีแต่หนูคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าก็อยากจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูแล้วพอทำแล้วคุณยายดีขึ้นที่บ้านเริ่มเชื่อไหมก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ขอถามแทนก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมค่ะแทนแฟนรายการสายวิทยาศาสตร์ได้ถามหมอไหมว่าทำไมคุณยายดีขึ้นก็คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยการเต้นของหัวใจก็ปกติกลับบ้านได้เลยก็ไม่ได้มีอะไรก็อยู่ก็ดีขึ้นเฉยเลยจาก3อาทิตย์นะใช่จาก3อาทิตย์ที่นอนป่วยอยู่แล้วก็คือกินข้าวไม่ได้ด้วยแล้วก็เพ้อคือพูดแบบว่าเนี่ยมีผู้ชายตามมานะเนี่ยพาใครมาก็จะพูดอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะพูดอยู่แค่เนี้ยแล้วหมอได้อธิบายมั้ยว่าทำไมในทางวิทยาศาสตร์ค่ะทำไมท่านถึงดีขึ้นก็คือเหมือนแบบพอเขาเช็คแล้วอะค่ะมันก็เหมือนเขาบอกว่าอ้าวก็เนี่ยคุณยายกินข้าวได้แล้วแล้วก็ปกติแล้วการแบบเหมือนทุกอย่างก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือกลับบ้านได้ความดันก็คือปกติอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นพี่ถามคือหนูก็ไม่รู้พี่ถามทางไสยศาสตร์แล้วกันค่ะคุณยายไปโดนของมาจากไหนคือเขากลับมาจากหัวหินค่ะคือเขาไปเที่ยวกับญาติแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็โดยที่แบบเหมือนมันก็ซึ่งเราไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงหรืออะไรคือโดยที่ไม่มีสาเหตุอะค่ะเพื่อเขากลับบ้านมาเขาก็เข้าโรงพยาบาลเลยซึ่งหมอก็ไม่ได้บอกว่าป่วยเป็นอะไรเป็นอะไรด้วยใช่ค่ะใช่นั่นแหละอาจารย์โอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นได้จริงๆต้องบอกในแง่นี้เรียกว่าลมเพลมพัดคนโบราณเขาจะเคยได้ยินว่าเวลาไปที่อื่นไปที่ไหนก็ตามเนี่ยใครทักก็ห้ามตอบหรือถ้ามีเหตุการณ์ในอะไรก็ตามมีโอกาสถ้าในแง่ของคนโบราณนะแต่ปัจจุบันหาได้น้อยมาก
เพราะยุคมันเปลี่ยนก็เป็นว่ามันอาจจะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้ยินเสียงอะไรแล้วเขาทักขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้อะค่ะแต่ว่ามันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบนานมากแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงมาแบบมารู้เรื่องของเราอะไรเงี้ยซึ่งเรายังไม่ได้พูดอะค่ะแล้วตอนนี้คุณยายเป็นไงบ้างอ๋อเสียชีวิตแล้วค่ะอ้าวเมื่อไหร่นานแล้วค่ะนานแล้วอ๋อนี่เรื่องนี้นานแล้วอันนี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ที่มีชีวิตอยู่เข้าใจนะพี่เบนมูอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยพี่เบนทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็เชื่อแบบว่าในศาสตร์ของดวงแน่นอนนักแสดงส่วนใหญ่จะต้องมีการพกเครื่องรางของขลังพี่เบนเองพกไหมคะคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ติดองค์พระพิฆเนศอยู่ในรถอยู่แล้วค่ะแล้วก็รัชกาลที่5ใช่ไหมคะก็คือจะมีแบบว่าเนี่ยค่ะที่ประจำตัวก็คือ2อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เอาไว้ในรถนะคะเพราะว่าเหมือนเราพอเราถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะมาห้อยคอได้หรือมาพกติดตัวได้หรืออะไรเงี้ยเพราะเราต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาไว้ในรถของเราเพราะว่าเราก็ใช้ในการเดินทางอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็นึกถึงตลอดเวลาค่ะเบนที่ใส่แหวนมันนี่เกี่ยวปะอะไรนะคะใส่แหวนมันนี่เกี่ยวอ๋อไม่ค่ะเธอรู้ไหมใส่ถูกต้องนะถูกนิ้วชี้ซ้ายเนี่ยได้ทั้งอำนาจและตังนิ้วก้อยคือเก็บทรัพย์ What? เดี๋ยวอันนี้ผู้หญิงผู้ชายป่ะผู้หญิงผู้ชายได้หมดได้หมดเลยเหรอคะบอกทางบ้านที่บอกผู้ชมนี่หรอใส่แบบนี้ได้หรอใครอยากเก็บเงินอยู่เนี่ยให้ใส่แหวนนิ้วก้อยส่วนนิ้วชี้ที่ดีที่สุดคือนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือมีอำนาจและมีตังใครใส่แหวนนิ้วชี้ขวาจะมีอำนาจแต่ไม่มีตังค่ะต้องใส่นิ้วซ้ายมือนะต้องค่ะเอาอย่างนี้พักกันสักครู่หนึ่งผมขอเดินไปซื้อแหวนที่ตลาดข้างหลังแกมมี่ก่อนนะมาใส่ชี้ซ้ายใช่ไหมถูกต้องค่ะฝากคนดูกันแล้วด้วยช่วงหน้านักแสดงมีเป็นร้อยเป็นพันในเมืองไทยแต่มีอยู่คนเดียวที่เบนบอกเลยว่าจะไม่เผาผีเป็นใครสักครู่ที่คุยแซ่บโชว์ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เริ่มสัปดาห์พวกเราที่คุยแซ่บโชว์มาคุยกับเบนต่อคือเบนเนี่ยเป็นน้องสาวเราที่คุยสนุกสนานไม่มีอะไรกับใครเลยเธอต้องบอกชื่อพี่นะพี่อยากรู้มากเรื่องนี้ผมก็อยากไม่แล้วทีมงานเขียนลงสคริปต์บอกว่าใครแบนเพราะเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนเดียวเลยใช่ไหมจริงเหรอจริงในวงการจับเป็นร้อยเป็นพันคนมีคนในวงการไม่เผาผีไม่ดีกว่าถ้าไม่ถ้าเขาแบบไฟไหม้ต่อหน้าช่วยไหมเฮ้ยก็ไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยหรอกเอ้ยอาจจะช่วยก็ได้หรือว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรมีเมตตาเวรระงับเมตตาไม่ต้องเวรอะไรสักอย่างแต่ว่าบุ๋มอยากรู้ทั้งหมดทั้งมวลทำไมอยู่แบบมีเหตุการณ์ที่ทำให้แบบอย่างนี้เกิดขึ้นคือมันมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าเราอ่ะเคยเหมือนกับว่าโทรไปเคลียร์แล้วแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเคลียร์มันเหมือนกับว่าเหมือนมีการเข้าใจผิดกันนิดนึงแต่จริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบนซ์มันเกี่ยวกับเพื่อนอีกทีนึงเราก็เหมือนกับช่วยเพื่อนอะไรแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าเอ๊ะก็นึกว่าจบแล้วพอเจอหน้ากันโอเคไม่มีปัญหาแต่พอเหมือนพอเราจะมาร่วมงานกันก็ไปบอกว่าโอเคไม่อยากร่วมงานกับเราแล้วเราก็แล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยอ่ะทำไมถึงไม่อยากร่วมงานกับเราคืออะไรหนูก็เลยหนูเป็นคนหนึ่งคนค่ะที่พูดอะไรแล้วต้องพูดให้จบพูดแล้วก็ต้องพูดให้เคลียร์แล้วสมมุติถ้าเจอหน้ากันหนูจะเดินเข้าไปถามเลยหนูจะเป็นคนเด็กแบบนี้เป็นคนโตแบบนี้เป็นคนตรงแบบนี้เพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่ายังไงดีนะคือเราไม่ได้เป็นคนผิดอะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะพูดให้มันจบแล้วก็เราก็ยังจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็จบคือใครที่รู้จักหนูเนี่ยคือถ้าพูดจบแล้วก็คือจบแล้วก็เราก็จะเป็นเพื่อนกันได้แหละแล้วมันมาถึงจุดที่ไม่เผาผีได้ใช่คือเขาเหมือนกับว่าเขาก็เดินออกไปเลยแล้วเขาไม่คุยกับหนูแค่นั้นแล้วหนูก็เลยบอกอ่ะโอเคจบถ้าคุณไม่คุยกับหนูแบบนี้ก็เราก็ไม่ต้องคุยกันอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวใช้คำว่าเผาผีเดี๋ยวเป็นเรื่องเอาเป็นว่าแบบเดี๋ยวเป็นเรื่องเอาเป็นว่าคือแบบเหมือนหลีกเลี่ยงกันหลีกเลี่ยงกันพะห่างๆกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอเรื่องนี้กี่ปีแล้วอุ้ยพี่ประมาณแบบ10กว่าปีแล้วมั้งคะตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยยังคาใจถึงทุกวันนี้เลยเหรอใช่ค่ะก็คือไม่เคลียร์ก็คือไม่เคลียร์แล้วเขารู้นะทุกวันนี้เขายังรู้อยู่ไหมเป็นว่าเขาก็น่าจะรู้แหละแต่ว่าก็คือด้วยความที่เขาก็คงแบบไม่ได้เป็นแบบสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฉยๆไปอะไรเงี้ยเขายังอยู่ในวงการอยู่แต่ว่าแต่บอกก่อนว่าไม่บอกพอบอกแค่นี้คือแค่บอกไม่เดี๋ยวเบนพูดให้ฟังก่อนคือตัวเบนเองอะค่ะเบนแค่อยากจะบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวเองว่าเป็นเด็กที่ถ้าพูดอะไรก็ต้องพูดให้โจบให้เคลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เป็นเด็กที่ก้าวร้าวนะแล้วสมมติคุยด้วยเหตุและผลสมมุติเนี่ยเขาดูอะไรเขาดูคุยแซ่บโชว์วันเนี้ยค่ะเย็นเนี้ยเขาโทรมาหาเบนบอกเฮ้ยมันมีอะไรไม่เคลียขอโทษนะกลับไปเป็นเพื่อนได้ไหม
เบนก็โอเคนะเบนก็ให้ได้ไม่ติดเบนให้ได้ให้ได้ค่ะได้จริงสูงมากแล้วเมื่อกี้ได้อ้าวเหรอถ้าต้องเหรอได้ก็ไม่ติดอะไรแล้วถ้าสมมติว่าวันนึงต้องร่วมงานแล้วมาประทับหน้าเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะเจออาจารย์เป็นหนึ่งวันนี้แล้วปรากฏว่าเป็นเขาคนนั้นอย่างเงี้ยฮะมาเกี่ยวอะไรกับฉันดิค่ะไม่ฉันเป็นคนดีไม่ใช่จริงๆก็เจอได้แหละค่ะเจอได้แต่ว่าเหมือนกับว่าอาจจะแบบไม่ได้คุยกันหรือแบบห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าสมมติเขาดูอยู่ตอนนี้เลยเขายังติดตามชีวิตของเบนซ์อยู่อยากบอกอะไรครับคือจริงๆเบนซ์อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีการเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันเรื่องมันจบไปนานแล้วคือถ้าอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เบนซ์ถามนิดนึงสิเบนซ์ย้อนกลับไป10กว่าปีไม่เจอกันเลยหรอไม่เจอกันเลยค่ะเธอทำของไม่เล่นเดี๋ยวก่อนนะไม่เจอไม่ได้เล่นละครด้วยกันเลยเหรอไม่ได้เล่นละครด้วยกันค่ะเพราะว่าเราออกแล้วหนึ่งคือเขานักแสดงละครโชคดีบูมไม่เคยเจอพี่เบนเลยฮะบูมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้เอางี้เอางี้ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดทะเลาะกันอยู่เนี่ยน้องเขาบอกแล้วว่าเขาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเสร็จเราคุยกันก็ได้จะได้เป็นเพื่อนกันต่อไปร่วมวงการเดียวกันใช่แต่ที่ใบนี้ทีมงานบอกว่าล่าสุดเบนพบจิตแพทย์ทำไมอ่ะไม่พบจีพี่เพราะว่าคือช่วงหลังๆอ่ะเบนได้รับบทมันหนักอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบดราม่าเยอะๆร้องไห้เยอะๆแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่คือเหมือนจิตมันหลุดอะแล้วคือเหมือนไม่ค่อยได้นั่งสมาธิด้วยค่ะแล้วก็หลุดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเหมือนร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้ไม่หยุดอะหมายถึงนอกกล้องหลังกล้องนี่ร้องไห้เหรออืมขึ้นรถมาแล้วก็อยู่ดีทำไมรู้สึกมันเศร้าจังวะ อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ใช่ไปค่ะก็ไปจริงๆแล้วก็ไปนั่งคุยแล้วก็คือหมอเขาก็เลยบอกว่าคือเขาก็ให้ฝึกสมาธิแต่เขาไม่ได้ให้กินยาอะไรนะคะแล้วก็ให้ฝึกสมาธิแล้วก็ให้ปรับวิธีการคิดใหม่แบบใหม่ว่าคือในลักษณะที่เป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเอ้ยเราควรจะแบบว่าเหมือนเข้าฉากเรื่องนี้เสร็จตัดและปล่อยวางเป็นคนไม่ค่อยปล่อยวางเป็นตอนนั้นรับบทอะไรอ่ะตอนนั้นรับบทที่เราเครียดเนี่ยตอนเครียดเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้แหละเรื่องที่ถ่ายอยู่เนี่ยค่ะคือมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าผู้หญิงที่โดนกระทำแล้วก็เป็นพีเรียดแล้วเป็นทาสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับชีวิตมันเศร้ามากเลยอ่ะทุกอย่างคือเหมือนเขาชีวิตลำบากรันทดตลอดเวลาแล้วคือมันเหมือนกับว่าเราร้องไห้ตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มแล้วเราทำงานนะคะตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์4วันคือเบนซ์มีทุกซีนทุกคิวร้องไห้ตลอดร้องไห้ตลอดแล้วก็เป็นอารมณ์แบบประมาณว่าแบบบทมันซีเรียสและเครียดมากอะค่ะแล้วก็คือเหมือนมันแบบเหมือนทุกอย่างอะมันมีภาวะเครียดอยู่ตลอดเวลาเข้าใจคือด้วยตัวละครตัวนี้มันน่าสงสารแล้วก็ชีวิตมันโอ๊ยตอนนั้นกลัวไหมกลัวว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าไหมกลัวตอนนั้นกลัวมากค่ะใช่แต่ว่าหมอพอพูดกับหมอไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะหมอก็บอกว่าไม่เป็นหรอกพอพูดมากไม่ละอย่างทุกวันนี้ยังต้องไปพบคุณหมออยู่ไหมคะหรือว่าอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปพบคุณหมอแล้วก็ตอนนี้อาการแบบดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ได้พบคุณหมอแล้วแค่เปิดตอนนั้นเหมือนไปเปิดใจแล้วไปคุยกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยปิดเราจะเป็นคนที่พอพูดแล้วก็จะพูดไปเลยอ่ะพูดไปแบบพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นแสดงว่าตอนเนี้ยหายแล้วดีขึ้นค่ะก็หายแล้วแหละเป็นว่าเป็นหายแล้วเนี่ยอาจารย์ดูดิไอ้บูมดูดินอกจากเขาหายแล้วนะเขากลับมาสวยมากขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ก็ใช่สิตอนเนี้ยเหมือน